สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในข้อ78ข้อ78เนี่ยเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ22แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดำเนินการดังต่อไปนี้เราย้อนไปดูข้อ22นิดหนึ่งนะครับข้อ22เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างนั่นเองนะครับก็คือในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธีเนี่ยนอกจากการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบโดยให้เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรายการต่างๆนะครับเช่นเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือจ้างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวก็ให้ระบุวงเงินที่งบประมาณที่งบประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จวิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้นหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและก็ข้อเสนออื่นๆนะครับเช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้างการออกประกาศเอกสารเชิญชวนและหนังสือเชิญชวนเป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อดำเนินการตามข้อ22แล้วก็ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยดำเนินการดังนี้วงเล็บ1ให้ทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งนะครับทำไปรายใดก็ได้นะครับที่เราเห็นว่าจะให้เข้ามายื่นข้อเสนอหรือเข้ามาเจรจาต่อรองราคานะครับโดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บกอไก่กรณีตามมาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บกอไก่ในข้อ56วงเล็บ2วงเล็บกอไก่นะครับกรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงวงเล็บกอไก่ก็คือใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีการคัดเลือกหรือใช้วิธีการคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกตรงนี้นะครับให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงเลยนะครับหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกซึ่งได้ถูกยกเลิกไปถ้ามีนะครับให้มายื่นเสนอราคาทั้งนี้เนี่ยหากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่ผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่ประมาณได้หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้นะครับต่อมาในวงเล็บขอไข่กรณีตามมาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคอควายวงเล็บงองูในวงเล็บคอควายก็คือการซื้อหรือจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเนี่ยเพียงรายเดียวหรือการซื้อหรือจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและก็ไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้นะครับส่วนวงเล็บงองูก็คือมีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากเกิดอุทกภัยภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกอาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตรงนี้นะครับให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงเนี่ยมายื่นเสนอราคาทีนี้ถ้าหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นเนี่ยยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรนะครับก็ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้นะครับต่อมานะครับวิธีเฉพาะเจาะจงต่อมาในวงเล็บ1วงเล็บคอควายนะครับกรณีตามมาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บจอจานก็คือพัสดุที่จะทำการซื้อหรือจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างเอาไว้ก่อนแล้วนะครับมีความเกี่ยวพันกันนะครับแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างเอาไว้ก่อนแล้วตรงนี้นะครับให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบเพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิมโดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิมถ้ามีนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐนะครับต่อมาในวงเล็บงองูกรณีตามมาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บฉอฉิงก็คือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศตรงนี้นะครับให้ดำเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคานะครับในวงเล็บจอจานกรณีตามมาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บชอช้างก็คือเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นจะต้องซื้อเฉพาะแห่งตรงนี้นะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดให้หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้นะครับต่อมาในวงเล็บ2นะครับวิธีเฉพาะเจาะจงข้อ78ในวงเล็บที่2วงเล็บที่2ก็คือให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยให้นำความในข้อ55วงเล็บ4มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับ55วงเล็บ4ก็คือให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับเอาไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งนี้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวก็ให้ประกอบไปด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ก็คือวงเล็บกอไก่รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างวงเล็บขอไข่รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายวงเล็บคอควายรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันวงเล็บงองูหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนวงเล็บจอจานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณานั่นเองนะครับต่อมาในข้อ79กรณีตามมาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บขอไข่นะครับตรงนี้นะครับคืออะไรวงเล็บ2ก็คือกรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงวงเล็บขอไข่นะครับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไปและก็มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งปัจจุบันนะครับวงเงินในการซื้อในวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับในเรื่องของกำหนดวงเงินเนี่ยเขากำหนดไว้ไม่เกิน 500,000 บาทก็สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้นะครับตรงนี้ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามข้อ24นะครับ
วรรคต่อมาการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่งในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหมายเอาไว้ก่อนและก็ไม่อาจจะดำเนินการตามปกติได้ทันให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวนั้นเป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุนะครับการตรวจรับโดยอนุโลมแต่ว่าจะต้องเป็นการซื้อหรือจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหมายเอาไว้ก่อนแล้วก็ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทันนะครับต่อมาในข้อ80การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา96วรรค2หน่วยงานของรัฐอาจดำเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ในข้อ96นะครับข้อ96เป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐจะจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยที่ไม่ทำตามแบบสัญญาตามมาตรา93ก็ได้นะครับแล้วก็ในวรรค2เนี่ยก็คือในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือเอาไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นในการออกกฎกระทรวงตามวรรค2จะกำหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้นะครับต่อมาในข้อ81ให้นำความในข้อ42มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยอนุโลมข้อ42นะครับก็คือเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและก็ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายเนี่ยทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเนี่ยนะครับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงนั่นเองนะครับต่อมาการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างนะครับจ้างออกแบบรวมก่อสร้างด้วยนะครับข้อ82หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทำโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบและขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจออกแบบตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งการบำรุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียวให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดำเนินโครงการนะครับการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างเนี่ยสามารถดำเนินการได้3รูปแบบดังนี้วงเล็บ1จ้างออกแบบควบคู่กับการก่อสร้างก็คือโครงการที่มีวงเงินลงทุนและเทคโนโลยีดำเนินการสูงรวมทั้งสามารถจัดทำโครงการได้หลายรูปแบบโดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อนในประเทศดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้ผู้รับเหมาดำเนินโครงการที่มีความรู้ความสามารถและเทคนิคในการดำเนินการพิเศษโดยเฉพาะการชำระเงินค่าดำเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชำระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวดวงเล็บ2จ้างสร้างพร้อมกับจัดหาทุนก็คือโครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จจึงจะมีการชำระเงินค่าดำเนินโครงการซึ่งผู้รับจ้างอาจจะต้องมีหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการด้วยรวมทั้งผู้ว่าจ้างจะต้องมีวงเงินดำเนินโครงการอ้างอิงได้ประกอบการพิจารณาโครงการวงเล็บ3จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุนนะครับก็คือเป็นจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบก็คือโครงการที่ใช้รูปแบบดำเนินโครงการทั้ง2รูปแบบนะครับโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างควบคู่กับ
รวมทั้งออกแบบและก่อสร้างคู่กันนะครับรวมทั้งทำหน้าที่ในการจัดหาทุนดำเนินโครงการด้วยซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าดำเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จนะครับหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายนะครับต่อมานะครับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอข้อ83ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้วงเล็บ1การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้วกรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคานะครับสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นกรณีที่ซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเพียงพอตามความต้องการในการใช้งานแล้วนะครับตรงนี้ก็ใช้เกณฑ์ราคาได้เลยนะครับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในวงเล็บ2นะครับการซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อนนะครับซับซ้อนแล้วก็มีเทคโนโลยีสูงหรือมีเทคนิคเฉพาะจำเป็นจะต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดีตามความต้องการการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้นและก็เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดกรณีนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบกับเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา65วรรค1ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแต่หากหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นจะต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาให้ใช้เกณฑ์ราคานะครับในมาตรา65นะครับก็คือในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอนะครับตรงนี้เนี่ยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญโดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบไปด้วยเช่นต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานของสินค้าหรือบริการหลังการขายพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นตามวรรค6เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั่นเองนะครับต่อมาเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอในวงเล็บ3นะครับเป็นการซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยกำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกออกมาต่างหากและให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและก็เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐนะครับตรงนี้นะครับซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดแล้วก็ให้ดำเนินการตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ต่อไปนะครับตรงนี้ถ้าเป็นการซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุนะครับตรงนี้วรรคต่อมานะครับในกรณีที่เห็นสมควรเนี่ยคณะกรรมการนโยบายอาจจะกำหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมก็ได้นะครับต่อมาอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในข้อ84นะครับในข้อ84เนี่ยการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่งให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้วงเล็บ1
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกิน200ล้านบาทวงเล็บ2ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นเกิน200ล้านบาทข้อ85การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีการคัดเลือกครั้งหนึ่งให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกิน100ล้านบาทผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นเกิน100ล้านบาทขึ้นไปนะครับต่อมาในข้อ86การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งภายในวงเงินดังต่อไปนี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกิน50ล้านบาทผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นเกิน50ล้านบาทขึ้นไปนะครับข้อ87ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นตามข้อ84 85และ86ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้นะครับข้อ88รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นจะกำหนดผู้มีอำนาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามข้อ84 85 86และ87แตกต่างไปจากที่กำหนดเอาไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วก็ให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนะครับ